ทำยังไงก็ถอดหน้ากากครับไปไปน้องปามกายนี่ทำโชว์นี้เพราะว่าปามรู้สึกว่าโชว์นี้มันจะทำให้คนได้เห็นปามในอีกมุมนึงที่แตกต่างจากหน้ากากโพนี่โดยสิ้นเชิงเลยเราก็อยากให้คนจดจำเราในความเป็นปามศิลปัสราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปากเขาไปเลยลูกเอออะไรเงี้ยไปเลยพอแตกค่อยขึ้นสิครับอีกแล้วแหละลูกถูกต้องก็หลายเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วคุยกับทีมงานค่ะว่าจะเป็นแนวประมาณไหนดีแล้วก็เราก็มาลงตัวที่แนวแบบเขย่าขวัญว้าวน่ากลัวนะเป็นคนกลัวผีมากแต่ว่าลองไปเป็นในสิ่งที่เรากลัวหลอนๆหรือแบบเราเป็นผีเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบน่าสนใจไปอีกใช่ไหมอยากดูแล้วอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงขอไม่ได้เป็นแค่ประมาณดีอะลูกส่วนมากที่เป็นกังวลแล้วก็คือเทคนิคท่าเต้นมากกว่าเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยในการที่จะโฮตัวหรือว่าลูกปัดลูกชนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่เหนื่อยมากแอบกลัวว่าจะแบบจะเดี้ยงหรือเปล่าปัญหาของวันนี้คือความเชื่อมโยงแต่ละท่าเพราะว่าแบบครูเอกเขาไม่ได้ต้องการฟิกว่าท่านี้มันจะต้องจังหวะที่เท่าไหร่เหมือนคอนเทมก็จะเป็นไปตามฟิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็มีแบบงงๆเหมือนกันว่าแบบท่านี้แล้วจะทำยังไงให้มันออกมาว่าสึกโกรธอันเนี้ยแล้วเดินต้องกระทืบเท้าหรือว่าอะไรยังไงดึงผ้าเพราะอะไรไม่ใช่เอามาเต้นเพราะสวยๆอย่างเดียวต้องมีความหมายทุกอย่างมีความหมายหมดฮะสำหรับคอนเซปต์โชว์นะคะก็ได้หยิบในเรื่องของกระแสข่าวในสังคมที่มีการคุกคามทางเพศนะคะมาทำโชว์ให้ดูเป็นอาร์ตยังไงก็ฝากด้วยนะคะตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนชอบค่ะจะทำให้ดีที่สุดค่ะ